เปรียบเทียบกิมบอลใหม่จาก DJI 2รุ่นระหว่าง DJI RS 2และ DJI RS C2 แตกต่างกันยังไงเลือกรุ่นไหนดีสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชัดกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชัดก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนาะที่ทาง DJI เขาได้ออกแกดเจ็ตตัวใหม่มานะคะนั่นก็คือ DJI RS 2กับ DJI RS C2 ซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาเป็นกิมบอลที่ได้พัฒนาคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถต่างๆขึ้นมาจากรุ่นก่อนค่ะอย่าง DJI Ronin S กับ DJI Ronin SC นั่นเองแต่ก็มีหลายๆคนนะคะยังคงสงสัยว่า2รุ่นนี้ที่เขาออกมาพร้อมกันเนี่ยเขามีความแตกต่างกันง่ายแล้วถ้าเราจะเลือกใช้นะคะควรเลือกใช้ตัวไหนดีเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดก็เลยได้ไปรวบรวมคุณสมบัติทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างระหว่างกิมบอลทั้ง2รุ่นนี้มาบอกเพื่อนๆทุกคนกันค่ะซึ่งชัดก็ได้แบ่งเป็นข้อให้เพื่อนๆเข้าใจกันได้ง่ายๆเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ความแตกต่างกันก่อนเลยค่ะเรื่องแรกเรามาเริ่มกันที่เรื่องบอดี้ของกิมบอลแล้วก็เรื่องการรองรับอุปกรณ์กล้องกันเลยนะคะโดย DJI RS 2เขาเป็นรุ่นใหญ่ที่รองรับน้ำหนักกล้องเลนส์แล้วก็อุปกรณ์เสริมของกล้องระดับมืออาชีพได้ถึง 4.5 กิโลกรัมค่ะในขณะที่ DJI RS C2 เขาเป็นรุ่นที่เล็กกว่ารองรับน้ำหนักกล้องเลนส์แล้วก็อุปกรณ์เสริมได้ที่3กิโลกรัมดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์กล้องที่หนักนะคะ DJI RS 2จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นนะคะ DJI RS C2 ขอก็มีจุดเด่นที่มากกว่า DJI RS 2ค่ะก็คือดีไซน์ที่พับได้โดยสามารถปรับหมุนพับกิมบอลได้ถึง6แบบช่วยในการจัดมุมภาพนะคะสามารถถ่ายมุมยากๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังรองรับการพับเก็บให้เหลือขนาดแค่2ฝ่ามือเท่านั้นนะคะ DJI RS C2 จึงให้ความสะดวกสบายแล้วก็ความคล่องตัวในการใช้งานหากต้องการกิมบอลที่พกพาได้สะดวกกว่านะคะ DJI RS C2 ก็ถือว่าตอบโจทย์มากกว่าค่ะในรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง DJI Ronin S กับ DJI Ronin SC นะคะการจะดูสถานะการใช้งานของกิมบอลเนี่ยเราต้องดูผ่านจอมอนิเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับกิมบอลค่ะแต่รุ่นใหม่อย่าง RS 2กับ RS C2 นะคะผู้ใช้งานสามารถดูสถานะการใช้งานโหมดต่างๆจากจอบนตัวกิมบอลเลยโดย DJI RS 2นะคะใช้จอสีแบบทัชสกรีนขนาด 1.4 นิ้วค่ะสามารถสั่งงานปรับโหมดการใช้งานได้จากจอโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีระบบล็อกจอมาให้ด้วยสำหรับการป้องกันการสัมผัสแล้วก็การสั่งงานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะส่วน DJI RS C2 นะคะใช้จอแบบ OLED ขนาด1นิ้วเป็นจอที่บอกสถานะการทำงานเท่านั้นนะคะแต่ไม่สามารถสั่งงานผ่านจอเหมือนกับตัว RS 2ได้ค่ะนอกจากเรื่องการใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ช่วยให้ทำงานผ่านตัวกิมบอลได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะ DJI เขายังพัฒนาระบบแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วขึ้นโดย DJI RS 2นะคะใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงถึงจะชาร์จเต็มจาก 0% ถึง 100% แล้วก็สามารถใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะส่วน DJI RS C2 ใช้เวลาชาร์จเต็ม2ชั่วโมงจาก 0% ถึง 100% แล้วก็สามารถใช้งานตัวกิมบอลได้นานถึง14ชั่วโมงเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ารุ่นใหม่ทั้ง2ตัวนี้นะคะตอบโจทย์การทำงานได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะความสามารถที่ต่างออกไปของ DJI RS 2ที่มากกว่า DJI RS C2 นะคะก็คือเขามีระบบ 3D Focus System ค่ะแล้วก็ TOF Sensor เป็นระบบโฟกัสที่ช่วยให้เลนส์แบบแมนนวลนะคะสามารถโฟกัสได้แบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้โฟกัสเลยค่ะซึ่งโฟกัสได้แบบแม่นยำเป็นระบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นจากกิมบอลตัวไหนเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนและนั่นก็คือคุณสมบัติทั้ง4ข้อหลักๆนะคะที่ DJI RS 2กับ DJI RS C2 เขามีแตกต่างกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติที่ทั้ง2รุ่นนี้เขามีเหมือนกันเลยค่ะไปดูกันต่อเลยDJI RS 2แล้วก็ DJI RS C2 นะคะเขาออกแบบด้ามจับของกิมบอลให้เข้ากับสรีระของมือได้อย่างดีไม่ว่าจะการจับการใช้งานนะคะก็สามารถถือได้ถนัดมือโดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขามีโฟกัสวิวที่อยู่ด้านหน้าสามารถปรับการโฟกัสโดยใช้นิ้วชี้เพียงแค่นิ้วเดียวได้ง่ายๆเลยค่ะและก็สามารถเพิ่มปุ่มโฟกัสด้านข้างได้อีกนะคะจึงสามารถหมุนปรับโฟกัสและซูมในตัวกิมบอลได้เลยค่ะ
ทั้ง DJI RS 2แล้วก็ DJI RS C 2นะคะใช้เพลทแบบ Dual Layer Mount เป็นเพลทแบบ Quick Release ค่ะที่สามารถถอดแล้วนำกลับมาใส่กิมบอลได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่แล้วก็ยังใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นเพลทของ Manfrotto และ Arca Switch ได้ซึ่งถือว่าเพลทของ DJI RS 2แล้วก็ DJI RS C 2นะคะเขามีเมาส์ที่รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องได้เกือบทุกรุ่นเลยค่ะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานกิมบอลมามากมายหลายข้อเลยนะคะแต่หัวใจแล้วก็หน้าที่หลักของกิมบอลจริงๆแล้วก็คือเรื่องระบบการสั่นนั่นเองค่ะโดยทั้ง2รุ่นใหม่นี้นะคะ DJI เขาก็ได้พัฒนาอัลกอริทึมที่ช่วยให้กิมบอลทำหน้าที่เป็นระบบการสั่นได้ดีมากขึ้นทำให้ถ่ายวิดีโอได้นิ่งนะคะนุ่มนวลโดยฟีเจอร์หลักก็คือซูเปอร์สมูทค่ะจะช่วยให้การถ่ายวิดีโอทำได้นิ่งนะคะแม้จะเคลื่อนไหวอย่างหนักหน่วงก็ตามค่ะทั้ง DJI RS 2และ DJI RS C 2เขาได้พัฒนาระบบ Raven Eye ค่ะที่ส่งสัญญาณไร้สายสามารถส่งข้อมูลภาพและวิดีโอความละเอียดแบบ Full HD 1080p ไปยังสมาร์ทโฟนนะคะโดยมีระยะการสั่งงานได้ไกลถึง200เมตรแล้วก็มีโหมด Force Mobile นะคะเป็นฟีเจอร์ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็น Remote Control ทำหน้าที่ควบคุมกิมบอลได้ทั้งการตั้งค่าและการเคลื่อนไหวค่ะรวมไปถึงระบบ Active Track 3.0 นะคะที่ช่วยให้สามารถล็อกติดตามวัตถุได้อย่างแม่นยำโดยทำงานร่วมกับกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนได้อย่างดีค่ะต่อมาเป็นความสามารถที่ทาง DJI เขาเอาใจผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันนะคะก็คือความสามารถในการถ่ายภาพและก็วิดีโอแนวตั้งค่ะปรับการใช้งานได้ง่ายนะคะเพียงกดแค่ครั้งเดียวกิมบอลก็สามารถเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่ทั้งยังมีฟีเจอร์การถ่ายภาพและวิดีโอสำเร็จรูปมาให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะคะเช่น Time Channel PanoramaTime Lapse รวมไปถึง Movement การเคลื่อนไหวต่างๆที่สร้างความตื่นเต้นนะคะสร้างความประทับใจให้กับงานวิดีโอของเราได้มากขึ้นไปอีกค่ะมาถึงคุณสมบัติในข้อสุดท้ายนะคะก็คือความสามารถในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมได้มากมายเลยค่ะโดย DJI RS 2และ DJI RS C 2ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่ต้องการความสะดวกได้มากขึ้นค่ะจึงถือว่ารุ่นใหม่นี้ก็เหมาะสำหรับงานระดับมืออาชีพงานโปรดักชันที่ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถขยายระดับการผลิตวิดีโอภาพยนตร์ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมด10คุณสมบัติทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง DJI RS 2แล้วก็ DJI RS C 2นะคะซึ่งถ้าจะสรุปก็คือ DJI RS 2เนี่ยเขาเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าค่ะสามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์กล้องได้มากกว่ามีจอโชว์สถานะการทำงานที่ใหญ่กว่านะคะเป็นจอสีสามารถทัชสกรีนแล้วก็สั่งงานผ่านจอได้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงรวมไปถึงมีระบบโฟกัสแล้วก็ระบบซูมที่ทำงานได้อย่างแม่นยำค่ะส่วน DJI RS C 2เป็นรุ่นที่เล็กลงมานะคะสามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์กล้องได้3กิโลกรัมมีจอโชว์สถานะการทำงานเหมือนกันค่ะแต่ว่าขนาดจอเล็กกว่าและไม่สามารถสั่งงานผ่านจอได้ส่วนเรื่องแบตก็สามารถใช้งานได้นานถึง14ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงรุ่นเล็กนี้เขาสามารถพับเก็บแล้วก็ปรับทรงของกิมบอลให้เข้ากับการถ่ายมุมต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับรุ่นใหญ่อย่าง DJI RS 2นะคะก็จะเหมาะสำหรับงานโปรดักชันงานวิดีโอขนาดใหญ่ส่วนรุ่นเล็กก็จะเหมาะสำหรับงานที่เล็กลงมาและก็เหมาะสำหรับการพกพาด้วยรวมไปถึงในเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะโดยราคาของทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็มีให้เราเลือกด้วยกัน2แบบค่ะก็คือแบบ Single Set ที่จะได้เฉพาะตัวกิมบอลแล้วก็ Combo Set ที่จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมโดย DJI RS 2ในชุด Single Set นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่ 23,990 บาทส่วนในชุด Combo ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมราคาของเขาจะอยู่ที่ 27,990 บาทค่ะส่วน DJI RS C 2นะคะในชุด Single Set ราคาของเขาจะอยู่ที่ 13,500 บาทส่วนชุด Combo พร้อมอุปกรณ์เสริมราคาของเขาจะอยู่ที่ 20,000 บาททวนค่ะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจ DJI ทั้ง2รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุด Single Set หรือ Combo Set แล้วก็มีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์เทพกระเซ็ดมาพูดคุยสอบถามกันเพิ่มเติมเลยก็ได้นะคะก็จากกันไปยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชัดแล้วก็ทีมงานเทพกระเซ็ดทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกระเซ็ดใหม่ๆเทคนิคแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของชัดแล้วนะคะเอาไว้คลิปหน้าชัดจะมีกระเซ็ดเทคนิคหรือเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย